Round Up8:12 ผู้ว่ากทม.นำประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์67รูปเนื่องในวันมาฆบูชาบริเวณลานคนเมืองพร้อมมีกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอดทั้งวัน8:29ประชาชนชาวยะลาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาจำนวนมากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด8:34ในอำเภอศรีมโหสถนำประชาชนทำบุญตักบาตรพระธุดงค์250รูปที่เดินเท้าไปร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ในงานมาฆบูชาล่าสุด8:46เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนราวสะพานย่านกระทุ่มแบนพลเมืองดีรุดเข้าช่วยเหลือแต่ไม่ทันรถระเบิดไฟคลอกดับ2ศพINN News Round Up